สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอในชุดของHartree-Fock Calculation นะครับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กันก่อนนะครับที่จำเป็นนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Eigen Function นะครับตัว Eigen Function เนี่ยนะครับจะเป็นฟังก์ชันรูปแบบพิเศษนะครับซึ่งจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเราจะมีโอเปอเรเตอร์นะครับที่มันกระทำการอยู่กับฟังก์ชันของเรานะครับแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวค่าคงที่นะครับหรือว่า constant แล้วก็คูณอยู่กับฟังก์ชันตัวเดิมนะครับจะเห็นว่ามันมีความพิเศษก็คือฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นกับฟังก์ชันผลลัพธ์เนี่ยจะต้องเป็นฟังก์ชันตัวเดิมกันนะครับซ้ายและขวาต้องเท่ากันและรูปแบบก็คือจะต้องเป็นค่าคงที่ที่มันคูณอยู่กับฟังก์ชันตัวเดิมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะมาแก้สมการแบบนี้ซึ่งเราก็จะดูกันต่อไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆของ Eigen Function นะครับ Eigen Function มีอะไรบ้างนะครับตัว Eigen Function เนี่ยก็จะมีมันขึ้นอยู่กับ Operator นะครับถ้า Operator ของเราเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น Operator ของเราเป็น d by dx นะครับก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นเทียบกับตัวแปร x ฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะเป็น Eigen Function ได้นะครับก็จะมีตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นฟังก์ชัน Exponential ที่เป็น e ยกกำลัง x แบบนี้นะครับหรือว่าเป็น e ยกกำลัง ax นะครับโดยที่ a เนี่ยเป็น Constant นะครับเราลองมาดูนะครับก็คือเราลองหา Derivative นะครับของตัว e ยกกำลัง x นะครับเทียบกับ dx แบบนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ออกมาเป็น1คูณกับ e ยกกำลัง xนะครับโดยที่1ตัวนี้นะครับเป็นคอนสแตนต์นั่นเองซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นไอเกนแวลูนะครับหรือว่าค่าของไอเกนส่วน e ยกกำลัง x ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไอเกนฟังก์ชันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่มันจะเป็นไอเกนฟังก์ชันได้เนี่ยจะมีไม่เยอะนะครับจะมีไม่เยอะเท่ากับฟังก์ชันอื่นๆที่มันไม่ได้เป็นนะครับตัวอย่างเช่นฟังก์ชันอะไรบ้างที่ไม่ได้เป็นก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นฟังก์ชัน size แล้วกันนะครับอย่างเช่นเป็น d size x นะครับ by dx สิ่งที่เราได้ออกมาเราจะได้เป็น1คูณกับ cos x นะครับเราจะเห็นว่าฟังก์ชันเริ่มต้นเนี่ยเป็น size x นะครับแต่ฟังก์ชันที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยคือ cos x นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นคนละฟังก์ชันเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ Eigen Function นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Exponential เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของ Eigen Function สิ่งที่เราควรจะต้องรู้มาอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Notation นะครับ Notation นะครับหรือว่าการเขียนสัญลักษณ์นะครับแทนรูปแบบนะครับของฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับตัว Dirac นะครับ Notation หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเป็น Bracket นะครับ Bracket เนี่ยหรือว่า Dirac Notation เนี่ยเป็น Notation ของอะไรนะครับมันเป็น Notation นะครับของตัว Wave Function นะครับที่เขียนในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับที่ประกอบไปด้วยสมาชิกของเมทริกซ์ต่างๆนะครับตัว bra เนี่ยนะครับมันก็คือใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับส่วน ket เนี่ยก็คือใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรนะครับอย่างเช่นเป็น a เป็น b อย่างนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัว ket ก่อนนะครับตัว ket เนี่ยนะครับมันเป็นเวกเตอร์นะครับที่เขียนอยู่ในรูปของในแนวตั้งนะครับก็คือสมาชิกเนี่ยประกอบไปด้วยคอลัมน์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีแค่มี1คอลัมน์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเคสแบบง่ายอย่างเช่นเราบอกว่าเป็นเคส A นะครับเราสามารถที่จะเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับ A1 A2 ลงไปเรื่อยจนถึงสมาชิกที่เป็น ANนะครับ
ในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเรามีเคส B เนี่ยเราก็จะได้เป็น B1 B2 นะครับลงมาเรื่อยๆจนถึง BN แบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะคูณเมทริกซ์สองอันเนี้ยนะครับคูณเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี้ยเข้าด้วยกันเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะคูณด้วยกันได้นะครับเพราะว่าตัวจํานวนมิตินะครับจํานวนแถวว่าคอลัมน์ของ A กับ B เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราอาจจะลองทรานสโพสนะครับตัวเวกเตอร์ A นะครับตัวเนี้ยนะครับทรานสโพสตัวเนี้ยนะครับเราก็จะได้เป็นเราเอาตัวเคสนะครับเคส A เนี่ยไปทรานสโพสหนึ่งครั้งนะครับไปทรานสโพสหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองทำการคอนจูเกตนะครับหาคอนจูเกตของตัวคอมเพล็กซ์เวกเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเขียนอีกแบบหนึ่งได้นะครับก็คือเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เป็นคล้ายๆไม้กางเขนอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือเราจะได้ออกมาเป็นบราเอนะครับแบบนี้ซึ่งบราเอเนี่ยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นเมทริกซ์นะครับที่เป็นสมาชิกคือ A1 A2 A3 นะครับไปเรื่อยจนถึงเทอมสุดท้ายคือ AN ซึ่งมันก็จะเป็นเมทริกซ์นะครับที่มีแถว1แถวเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามีตัวบรา A นะครับแล้วก็เคด B เราสามารถที่จะเอามันมาคูณกันได้นะครับวิธีการก็คือเราคูณกันเราก็เขียนโนเทชันแบบนี้นะครับซึ่งการเขียนโนเทชันแบบนี้นะครับเขามักจะทำการ merge นะครับหรือว่ารวมในตัวที่เป็น vertical line เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเราก็เขียนสั้นๆได้เป็นแบบนี้นะครับการคูณแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสมาชิกทุกตัวเนี่ยมันจะคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคูณกันทีละตัวนะครับก็จะเรียกว่าเป็น element wise นะครับ matrix multiplication เราพบว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น scalar นะครับหรือเราเรียกว่าเป็น inner product เพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกตัวแรกนะครับเทอมแรกก็จะเกิดจาก A1 คูณ B1 นะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มันเป็น complex conjugate นะครับเราต้องใส่ตัว star เข้าไปในสมาชิกแต่ละตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็น complex นะครับเป็น conjugate ของ complex เราก็จะได้ว่ามันสามารถที่จะได้ออกมาเป็น A1 star นะครับคูณ B1 บวกด้วย A2 star คูณ B2 บวกด้วย A3 star นะครับคูณ B3บวกไปเรื่อยนะครับจนถึงเทอมสุดท้ายนั่นก็คือ an star คูณด้วย bn แบบนี้ผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขนะครับซึ่งตัว direct notation เนี่ยนะครับหรือว่า bracket เนี่ยมันจะใช้เยอะมากนะครับในการที่เราจะมาดูตัวไม่ว่าจะเป็น Hartree-Fock equation ก็ตามนะครับหรือว่า root hand hall equation ก็ตามนะครับซึ่งมันก็จะใช้ตัว direct notation อันนี้ทั้งนั้นนะครับซึ่งมันก็จะง่ายนะครับต่อการเขียนตัว representation ของตัว matrix นะครับของ wave function อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าของตัว atomic หรือว่า molecular orbital ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวิดีโอถัดไปนะครับซึ่งก็จะเข้าในตัวเนื้อหาที่เป็นของ Hartree-Fock equation แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับ